หลังคุณพ่อแซนวิชรับไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้แบบสุนัขล่าสุดเสกโลโซโพสต์รูปงูพร้อมแคปชั่นนี้เมื่อคุณพ่อตาคุณพ่อของแซนวิชประภาดาโจติกับวนิชได้ออกมาพูดถึงลูกเขยอย่างนักร้องหนุ่มเสกโลโซผ่านรายการ A-POP บันเทิง 3-4 ว่าควรเจ้าชู้แบบคนแต่ถ้าสุนัขเจ้าชู้ไม่เลือกล่าสุดหนุ่มเสกก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตนเองกับงูพร้อมบรรยายว่าเท่าหัวงูผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งก็มีบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายชัดเจนดีจริงๆบอกตรงๆว่าตัวเองเจ้าชู้